ัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organizeสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่111เลขสวยมากนะคะ1เรียงกัน3ตัวเลยนะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันเรื่องการออกกำลังกายค่ะอันนี้การออกกำลังกายนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็จะบอกว่าจัดเวลาไม่ถูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วง Work From Home หรือว่า Work ที่ออฟฟิศก็ตามนะคะวันที่คุณได้ฟังเอพิโซดนี้น่าจะยังเป็นช่วง work from home กันอยู่นะคะโควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเอาละความไม่แน่นอนก็ยังมีอยู่ต่อไปนะคะก็ค่อยๆรับมือกันไปทีนี้โจ้อ่ะมีทริคนะคะเทคนิค5วิธีการออกกำลังกายในช่วง working hours นะคะ working hours ที่ว่านี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำกัดแล้วคุณจะ work from ที่ไหนก็แล้วแต่โจ้มีเทคนิคเพื่อที่จะทำให้คุณแข็งแรงมีพลังนะคะสดชื่นแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อด้วยเนาะการออกกำลังกายก็จะทำให้มีฮอร์โมนหลายๆอย่างหลั่งนะคะ endorphin adrenaline นะคะทำให้คุณสดชื่นมีความสุขในช่วงระยะเวลาที่ได้ออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายใหม่ๆนะคะแต่นี้ก็ต้องบอกก่อนนะการออกกำลังกายในช่วง working out ก็อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของแบบคาร์ดิโอแบบเหงื่อโซมอะไรขนาดนั้นนะแต่จะเป็นลักษณะของเวทเทรนนิ่งนะคะเป็นการใช้แรงต้านนะคะเป็นการยกอะไรบางอย่างมาลองดูกันดีกว่าว่าเจ้า5เรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะมาค่ะทริคที่1นะคะเวทเทรนนิ่งด้วยการยกขวดน้ํา 1.5 ลิตรตอนเช้านี่ถึงกับไปเอาขวดน้ำมาดูเลยนะคะขวดน้ำที่ไซส์ใหญ่หน่อยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทริคด้วยนะว่าคุณก็จะได้ทานน้ำดื่มน้ำนะคะไม่ใช่ทานน้ำดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะในแต่ละวันนะคะสมองหรือแม้แต่ตาหรือแม้แต่อุณหภูมิในร่างกายนะคะจำเป็นต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบนะคะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะคะแล้วก็บางครั้งเวลาคุณบ่นปวดหัวปวดหัวบางทีลองนั่งนึกย้อนๆวันนี้กินน้ำน้อยไปหรือเปล่าก็มีผลนะคะนี่พอคุณเติมน้ำมาเต็มขวด 1.5 ลิตรทำไงคะยกเลยยกแบบยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยค่ะถ้ายกขึ้นแบบนี้ก็แนะนำนะ15ครั้ง4เซตข้างละ15นะเกิดคุณได้มา2ขวดก็ดีเลยยกพร้อมกัน2ข้าง15ครั้งแล้วก็พัก15ครั้งแล้วก็พักเนี่ย4เซตอันนี้ยกแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้มีน้ำตุนไว้ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมเอาขวดน้ำมาตุนไว้เลยอันนี้ข้อที่1นะคะเวทเทรนนิ่งด้วยการยกขวดน้ำ 1.5 ลิตรตอนเช้า15ครั้ง4เซตอย่างนี้นะคะอันนี้ข้อที่1ต่อมาข้อที่2ค่ะสิ่งที่คุณมักจะทำเลยตอนเช้านอกจากน้ำก็ต้องมีกาแฟใช่ไหมคะกาแฟหลายคนอาจจะไปสั่งกาแฟเนาะกาแฟข้างออฟฟิศบางทีเดี๋ยวนี้ก็เป็นกาแฟที่เป็นแกร็บมาใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคุณชงเองเนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะว่าคุณก็จะได้ควบคุมปริมาณน้ำตาลแนะนำนะจริงน้ำตาลเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะปกติแล้วเราก็จะได้รับน้ำตาลทางอ้อมจากนมจากผลไม้จากอะไรอยู่บ้างแล้วนะคะการเติมน้ำตาลก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นถ้าคุณชอบกินหวานอยู่ก็ค่อยๆลดก็ได้นะคะทีนี้ถ้าชงกาแฟกินเองมันก็จะดีตรงนี้ตรงที่คุณสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้ด้วยนะคะก็เลยแนะนำเป็นข้อ2ว่าตอนชงกาแฟเนี่ยให้ยืนหรือเดินก็ได้แต่ว่าเขย่งเท้าตลอดเวลาจนกว่าจะชงกาแฟเสร็จนึกออกไหมเหมือนเต้นบัลเล่เลยอะเดินกับขย e n ยืนกับขย e n เดินไปตักกาแฟแล้วก็ไปกดน้ำร้อนตอนชงอยู่ตอนคนแก้วใช่ไหมคะชนมีเสียงอ่ะมีเสียงประกอบ ตอนวนแก้วนะคะตอนวนช้อนอยู่ก็อ่ะโอเคอย่าลืมขย e n เท้าไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อน่องแล้วก็อาจจะได้ฝึกบาลานซ์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะคราวนี้มากล้ามเนื้อท้องบ้างดีกว่ากล้ามเนื้อท้องหรือคอร์บอดี้ก็ได้นะเวลาที่คุณทำงานคุณชอบทำอะไรเรื่องนึงคะส่วนใหญ่ก็มักจะชอบฟังเพลงใช่ไหมคะบางทีอาจจะเปิดเพลงเองหรือว่าเป็นเพลงที่โต๊ะข้างๆเปิดนะคะบางออฟฟิศก็จะเปิดขึ้นมาเปิดลำโพงก็ได้ยินนะคะหรือบางทีคุณไปนั่งร้านกาแฟเขาก็เปิดเพลงใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเพลงที่คุณชอบ
ให้ขมิ้วหน้าท้องให้เกรงหน้าท้องไว้จนกว่าเพลงนั้นจะจบปรากฏแย่จังเลยทำไมร้านกาแฟนี้เปิดเพลงที่ฉันชอบตลอดเวลาก็ดีค่ะกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงไปเลย1ชั่วโมงนะคะขมิ้วหรือเกรงหน้าท้องต่อเนื่องจนกว่าเพลงที่คุณชอบจะจบเพลงไม่ใช่กั้นหายใจนะมันแค่เกรงหน้าท้องเองแล้วก็เก็บท้องอะค่ะวิธีการก็คือมันก็จะนั่งหลังตรงขึ้นใช่ไหมแล้วคุณก็ขมิ้วหน้าท้องไว้อย่างนี้นะแหมดีจังเลยฟังเพลงที่ชอบแถมยังได้หน้าท้องที่กระชับด้วยนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะยกขาขนานกับพื้นตอนโทรศัพท์โทรศัพท์หรือคอนคอลเฟรนซ์คอลคอนเฟรนซ์ก็ได้นะคะเนี่ยทุกครั้งที่จะต้องมีใครเห็นหน้าเราทุกครั้งที่จะต้องมีใครได้ยินเสียงเราเราจะยกขาขึ้นมาให้ขนานกับพื้นนะคะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อขาใช่ไหมคะแต่จริงอีกส่วนหนึ่งที่ได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็คือเป็นเรื่องของหน้าท้องช่วงล่างหน้าท้องช่วงล่างก็คือมันจะเกร็งขึ้นมาในช่วงเวลาที่คุณพยายามยกขาขนานกับพื้นนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้คุณจะแกว่งขาก็ได้ยกขึ้นยกลงก็ได้นะคะหรือว่าจะยกค้างไว้เฉยๆก็ได้นะคะจนกว่าคุณจะคุยโทรศัพท์เสร็จนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้2 อย่างถ้าไม่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อนะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยกระชับเวลาในการโทรศัพท์มีการวางแผนให้เรียบร้อยโอ้ยวันนี้ปวดท้องจังเลยตะกี้พี่เขาก็เปิดเพลงที่ฉันชอบมาจนจะครบชั่วโมงแล้วนี่ยังจะโทรศัพท์มาอีกนี่กะออกกำลังกายท้องจนเมื่อยไปหมดแล้วนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อว่าจะทำให้คุณวางแผนในการที่จะคุยโทรศัพท์อย่างมีอเจนดาด้วยนะคะก็ได้ประโยชน์ตั้ง2 อย่างนะคะต่อมาข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะเดินขึ้นลงบันไดเช้ากลางวันเย็นนะคะ อยู่บ้านก็ได้นะหรือว่าจะอยู่ที่ออฟฟิศก็ได้ก็คือบอกตัวเองไว้เลยว่าทุกวันตอนเช้าตอนกลางวันตอนทานข้าวนะคะแล้วก็ตอนเย็นก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเราจะเดินขึ้นลงบันไดโดยมีข้อแม้ว่าการขึ้นลงบันไดในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมากกว่าคราวที่แล้ว1รอบเสมอเป็นอย่างต่ำนะเช่นสมมุติครั้งแรกเนี่ยเดินขึ้นลงบันไดไว้5รอบนะคะพอตอนกลางวันเพิ่มขึ้นเป็น6รอบพอตอนเย็นเพิ่มขึ้นเป็น7รอบแบบนี้นะคะเราก็ลองแทร็กไว้ดูนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยสรุปแล้วเราเดินขึ้นลงบันไดมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาล่ะทวนกันอีกทีนะคะว่า5ข้อมีอะไรบ้างนะคะ1เวทเทรนนิ่งด้วยการยกขวดน้ํา 1.5 ลิตรตอนเช้านะคะ2ยืนหรือเดินก็ได้นะคะแต่ต้องเขย่งเท้าไปด้วยตอนชงกาแฟ3ขมิ้วเกรงหน้าท้องนะคะเมื่อได้ยินเพลงที่ชอบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนจบเพลงข้อ4นะคะทุกครั้งที่โทรศัพท์นะคะให้ยกขาขึ้นขนานกับพื้นนะคะจนกว่าจะโทรเสร็จนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเดินขึ้นลงบันไดเช้ากลางวันและก็เย็นโดยมีข้อแม้ว่าทุกครั้งที่เดินขึ้นลงบันไดพยายามเดินขึ้นลงให้มากกว่ารอบที่แล้ว1รอบนะคะเอาล่ะคิดว่าน่าจะพอทำให้คุณได้ออกกำลังกายในช่วงเวลา working hours บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น work from home work from anywhere staycation ที่ไหนก็ตามนะคะลองดูนะก็จะได้ขยับร่างกายไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมหาเวลาเช้าหรือเย็นก็ได้เนอะออกกำลังกายแบบลักษณะคาร์ดิโอด้วยก็จะได้แข็งแรงทั้งหัวใจปอดกล้ามเนื้อครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะครบถ้วนนะคะสำหรับ The Organize ตอนที่111 5วิธีออกกำลังกายช่วง Working Hours จนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk สวัสดีค่ะ